สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการอัปเกรดหางปลาเชลโล่นะครับเราจะมีคลิปอยู่2คลิปคลิปแรกที่เราอัปเนี่ยนะครับก็คือเป็นคลิปที่ใช้หางปลาตัวนี้เป็นไม้เอโบนีมันก็แบ่งง่ายๆว่าถ้ามีมวลน้ำหนักของหางปลาเนี่ยมากนะฮะเสียงเบสเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนาแล้วก็เสียงจะค่อนข้างแอคทีฟถ้าเป็นไม้ประเภทเอโบนีถ้าเป็นโรสวูดก็จะให้เสียงอีกแบบนึงส่วนถ้าเป็น ABS หรือพลาสติกนะครับจะให้เสียงที่ค่อนข้างกลมซึ่งแน่นอนเราจะเห็นเชลโล่ของพวกยุโรปเยอรมันอิตาลีอะไรหลายๆตัวนะที่จะใส่ฟิตติ้งที่ลักษณะนี้ก็คือเขาเน้นเรื่องเสียงแต่ถ้าเป็นหางปลาแบบประเภทนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น ABS แต่เป็น ABS อีกเกรดหนึ่งเสียงก็จะออกอีกแบบหนึ่งหรือถ้าเป็นเหล็กเนี้ยเสียงจะออกเป็นแบบ nasal sound มากว่าขึ้นจมูกเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะตัวนี้มันยังมีผลกับเสียงเบสมากครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเลยว่าส่วนที่สำคัญในการอัปเกรดเชลโล่เนี่ยถ้าเรามีบอดี้ไม้โซลิดนะฮะไม้แท้อยู่แล้วเนี่ยเราอัปเกรดสายอันดับที่1เลยสายนี่เปลี่ยนมวลเสียงถึง 80% ซึ่งสายจะเกี่ยวกับเรื่องของโทนคัลเลอร์รองลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของหางปลารองอีกทีก็คือเป็นเรื่องของหย่องนะครับส่วนไอ้ซาวโพสด้านในเนี่ยจะประมาณ 15% จะเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์แล้วก็ความแน่นของเสียงโปร่งไม่โปร่งนะถ้าเราเปลี่ยนซาวโพสใหม่บางครั้งก็ช่วยได้ครับที่จะให้เสียงที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากขึ้นแต่ก็ต้องดูเกรนวงไม้ของซาวโพสตัวนั้นแต่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เราจะเปลี่ยนใช้หางปลาแล้วเดี๋ยวลองฟังคลิปที่เราเล่นนะว่าความแตกต่างของเสียงระหว่างที่เป็นหางปลาเอโบนีกับหางปลาที่เป็นอะคูสติกัสของทางเยอรมนีตัวนี้นะให้คุณภาพเสียงค่อนข้างมากแต่ส่วนที่พูดถึงเรื่องหางปลาที่มีแนวแบบว่าเฉียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีอยู่หลายตัวที่เราลองแล้วแต่ว่าคุณภาพนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงแต่ไปเกี่ยวกับเรื่องของเทนชันในการกดมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเว้าตรงนี้ให้มันมีความแคบมากขึ้นก็มีเทนชันมากขึ้นนะหรือว่าเราเว้าตรงนี้ให้ยาวขึ้นสายกดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตรงนี้มีสเปซมันจะมีผลน้อยมากกับเรื่องเสียงแต่มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเทนชันของสายแต่ว่าตัวที่มีผลมากเลยก็คือตัวที่เป็นพลาสติกซึ่งมีความเบาน้ำหนักนั้นจะช่วยในเรื่องของเสียงได้จริงๆในเรื่องวิทยาศาสตร์ท่านี้มวลน้ำหนักเยอะนะพอเราไปเปลี่ยนเป็นไม้โรสวูดแบบนี้นะครับก็จะให้เสียงอีกแบบนึงนะครับเป็นลักษณะไม้บล็อกวูดซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเสียงของตัวเชลโล่ถ้าจะแตกต่างออกไปก็คือแมทเทอเรียลตรงนี้นะครับช่วยได้เยอะถ้ามีมวลที่ค่อนข้างเบามากก็จะให้เสียงที่โปร่งมากแต่ถ้ามีมวลที่ค่อนข้างหนักและหนานะฮะมันก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างแอคทีฟซาวด์